ช่ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมชิงรางวัลในงานครั้งนี้ด้วยมีรางวัลอะไรบ้างครับมีรางวัลเพลงนำยอดนิยมแล้วก็เฮ้ยชื่อว่าเพลงนำยอดเยี่ยมหรือเปล่าเพลงนำยอดเยี่ยมเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับแล้วก็เป็นโมโซฟูล่าไทยฟรีซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลงานภาพยนตร์แรกแล้วก็ได้เข้าชิงเลยใช่ครับก็ดีใจครับเป็นเกียรติมากจริงๆงานเนี้ยเราก็ติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็พอวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาเข้ามาร่วมในงานนี้ก็ดีใจมากแล้วครับถือเป็นรางวัลในฝันเราเลยนะกับคนที่เป็นสายภาพยนตร์ต้องคันดับหนึ่งอะไรเงี้ยใช่คือเป็นรางวัลในฝันของทุกคนจริงๆครับแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้แค่เข้าร่วมชิงเราก็ดีใจมากครับมีอะไรเตรียมคำพูดอะไรไหมคะถ้าสมมติเราขึ้นไปได้หยิบรางวัลมีครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนพูดจริงๆเราจะตื่นเต้นขนาดไหนถ้ามีโอกาสได้ครับครับผมอย่างนั้นก็คือเดี๋ยวรู้กันแล้วก็งานนะคะที่มีตอนนี้หมอเตรียมตัวที่จะไปแฟนดิวโซโลแล้วเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นเอเชียทัวร์ด้วยกันครับประมาณ9ประเทศครับผมจะเริ่มจากประเทศอินโดนีเซียครับก็เดี๋ยวแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็จะได้เจอพวกเราจริงๆซาวด์ตัดที่ไหนครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการวางคอนเซ็ปต์วางเพลงอะไรครับเพราะว่าจริงๆเราต้องไปหลายประเทศใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้แต่ละประเทศเนี่ยมีความมีแอบความเขาเรียกว่าอะไรแอบพิมพ์ความเป็นพิมพ์แต่แตกต่างนิดนึงของแต่ละประเทศครับเริ่มสตาร์ทประเทศแรกวันไหนครับวันที่15ครับวันที่15ตุลาจริงๆงานต่างประเทศพอประเทศเปิดคือดีก็ตัวเองโดนอะไรนะงานต่างประเทศพอต่างประเทศเปิดปุ๊บงานเราต้องมีต่างประเทศใช่ใช่ใช่ครับก็คือพอเริ่มประเทศเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สามารถทำกิจได้มากขึ้นก็จะมีงานต่างประเทศเยอะขึ้นพาสปอร์ตไม่ได้พักเลยเราตอนนี้โดนยึดไปแล้วครับไม่ให้เราไปไหนเลยไปเตรียมไปทำงานต่างประเทศอย่างเดียวได้นับไม่รู้ตั้งแต่เปิดประเทศมาตั้งแต่เปิดประเทศมาเหรอครับมีไป3ประเทศแล้วก็คือมีไปอิตาลีใช่ไหมครับอันนั้นประเทศแรกหลังจากที่โควิดครับแล้วก็เดือนที่2ไปสิงคโปร์แล้วก็ล่าสุดไปญี่ปุ่นทุกครั้งที่ไปแฟนๆจะมาต้อนรับสนามบินมั้ยสนามบินแตกมั้ยคะใช่ก็มีบ้างครับแล้วก็แบบตกใจเพราะว่าจริงๆเราไม่มีโอกาสได้เจอแฟนๆเลยตั้งแต่แบบซีรีส์เราเริ่มมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับดีใจที่ได้เจอแฟนๆทั้งประเทศด้วยเขามาตะโกนเรียกเราว่าอะไรบ้างคะตอนมาเจอกันที่สนามบินจำได้มั้ยเรียกวินครับมีเรียกแบบชื่อในคาแรคเตอร์ในซีรีส์บ้างมั้ยไม่มีนะครับหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ยินงานต่างประเทศตอนนี้ก็คือมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเปิดตัวเรื่อยๆที่ไหนใช่ครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราไปอินโดเนี่ยเราก็ยังไปแฟนประเทศเลยครับก็เรียกว่าเดี๋ยวได้เจอแฟนๆหลายๆประเทศแน่นอนงานเดี่ยวพวกงานร่วมงานอะไรมีเป็นต่างประเทศก็ยังมีอยู่มีครับของปีหน้ามีแน่นอนอย่างที่ไปนี่ไปต่อบินต่อต่างประเทศอ๋อไม่ครับเราบินกลับมาก่อนครับอย่างบางเดือนเราก็บินแบบว่า2วีคอะไร2วีคที่1 9ประเทศจะจบในปีนี้เลยป่ะคะไม่จบข้ามไปถึงประมาณกลางปีนะต้นปีนะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยปลายปีใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตไบรท์วินนะครับที่ยิมแคมป์นานะครับวันที่24นะครับเดี๋ยวรอติดตามมาถ่ายบ้านกันนะครับแบ่งเวลาซ้อมไม่ไงก่อนลุงมันติดไปหมดเลยทุกอย่างงานเรามันเยอะมากนั่นน่ะสิเราก็ตอนนี้เราก็พยายามให้กำลังใจตัวเองก่อนเลยกันครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการเริ่มซ้อมแล้วใช่สำหรับคอนเสิร์ตทุกอย่างอะไรมีจำสลับบ้างไหมที่มีวันนี้ซ้อมอีกคอนเสิร์ตหนึ่งแต่ว่าพอเล่นอ้าวไม่ใช่คนละสกิลมีแบบเพลงนี้อ้าวของคนนี้หรออะไรเงี้ยอะไรก็จะมีคนบอกบ้างก็ต้องมีคนคอยบอกคอยเตือนใช่ครับอยู่ในช่วงที่เราพยายามเรียนอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะไปใช้ในคอนเสิร์ตมีอะไรจะเซอร์ไพรส์แฟนๆไหมคะที่ยังไม่เคยทำรอติดตามนะครับก็เตรียมสลิงแอบสปอยสักนิดนึงมั้ยโคสลิงก็เรียกว่าจะเห็นผมในผมกับพี่ใบด้วยนะครับในรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นเลยกันครับแล้วก็มีหลายมุมมองที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะได้เห็นในคอนเสิร์ตนี้ครับอยากเห็นโคสลิงจะได้เห็นนะคะโอนสลิงเหรอครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับ